ขอสวัสดีครับทุกท่านผมอยู่ที่ร้านน้องโจ๊กครับโจ๊ก Restaurant at กระบี่ Let's check this out อยากกินปลาสำลีสั่งอาหารหน่อยฮะอยากกินปลาสำลีอะไรคะสั่งอาหารหน่อยครับได้เลยค่ะอยากกินปลาสำลีปลาสำลีเดี๋ยวเราทอดน้ำปลาเอาสนับสนุนนั่นอะไรดีเดี๋ยวที่เราสั่งเดี๋ยวเดียวก็ได้เดี๋ยวเดียวหนึ่งราคาเท่าไหร่ครับต้องชั่งน้ำหนักปลาดูก่อนมา2คนนะเอาแบบพอดี2คนนะได้ทานที่ร้านใช่ไหมครับคนนึงไม่ค่อยกินผมกินคนเดียวเอาตัวแบบตัวไม่ใหญ่ครับผมแล้วก็เอาหอยหอยชักตีนหอยชักตีนครับมีปูม้าสดๆด้วยนะคะปูม้านึ่งสักกี่ตัวได้ค่ะปูม้าตัวเท่าไหร่ปกช่างตามน้ำหนักดูก่อนเหรอไม่ค่อยกินอ่ะคนนั้นเขานั่งดูผมกินคนตัวเดียวโอเคนะตัวเดียวใช่ไหมเจ้าได้เลยค่ะเอาสามอย่างได้เลยค่ะเลือกนั่งได้เลยค่ะผมนั่งข้างหน้าได้เลยตัวเล็กก็ยิบเจ็ดต้องคนก็นี่ครับหอยชักตีนอ๋อน้ำพริกล่ะมีน้ำพริกไหมน้ำพริกต้องใส่เครื่องเสียบแมงดามีเสิร์ฟพร้อมไหมหรือว่าต้องสั่งต่างหากครับใช่ต้องสั่งต่างหากน้ำพริกเอาน้ำมีน้ำพริกอะไรแนะนำมีกุ้งสดกุ้งเสียบแมงดาเอากุ้งสดน้ำพริกกุ้งสดครับเพิ่มน้ำพริกกุ้งสดอีกหน่อยโอเคจ่ายบัตรได้เนาะผมมีบัตรเครดิตได้เลยวีซ่าไม่ชาร์จนะไม่ชาร์จค่ะโอเคจ้าเขาบอกว่าพนักงานบอกว่า500ถึงจะจ่ายได้อันนี้คงเกินอยู่มั้งใช่เกินแล้วค่ะครับครับครับไม่ต้องนี่คือหอยชักตีนใช่ค่ะกินยังไงนิดนึงดึงออกมาดึงออกมาก่อนใช่ค่ะนี่โอเคนี่มันตีนแล้วเอามายิ้มฟันจิ้มใช่ค่ะจิ้มข้างในปึ๊บปั๊บออกมามันจะได้ออกมาประมาณไหนประมาณนี้อันนี้เล็กจังโอเคใช่ค่ะนี่นะคะอันนี้คือกินอย่างนี้กินได้แล้วแล้วก็จิ้มกับน้ำจิ้มอ๋อกินกับน้ำจิ้มอย่างนี้อ๋อโอเคอย่างนี้ต้องกินกับข้าวไหมหรือว่าเขากินเล่นกันกินเล่นๆเลยก็ได้อร่อยจริงอ่ะสวยมากเลยบางตัวก็ตัวใหญ่กว่านี้นิดนึงขอบคุณนะครับสำหรับการสอนแหมกินไม่เป็นจริงค่ะไม่เป็นไรค่ะนี่ลูกค้าก็นั้นแบบนี้กินไม่ได้ไอ้ดำๆนี่ไอ้ดำๆนี่อยากกินนะใช่ค่ะโอเคหอยชักตีนอันนี้น้ำพริกกุ้งสดเสิร์ฟพร้อมสาหร่ายขนนกสาหร่ายขนนกค่ะโอเคเป็นสาหร่ายมีเฉพาะที่นี่เลยค่ะจัดไปกินเขากินไงกินกับอะไรพี่เป็นทานกับน้ำพริกเลยก็ได้หรือทานเปล่าๆก็ได้ค่ะทานกับอันนี้ได้ไหมหรือว่าเขาไม่ทานกับอันนี้เขากินยังไงผมอยากรู้หรือเขากินกับแตงกวาหรือยังไงก็กินเหมือนกันก็กินแบบน้ำกินกับข้าวเหรอใช่ค่ะกินแบบผักก็ได้กินนี้ได้กับข้าวอะไรก็ได้สามข้าวอ๋อผมเริ่มงงเลยผมนี่มันจะมาแบบอย่างนี้เลยที่ทะเลเลยล้างน้ำมาแล้วก็ผมต้องรอข้าวหรือเปล่าเนี่ยผมงงอะไรเงี้ยทานเปล่าๆเลยก็ได้ค่ะเนาะจะรับข้าวเลยไม่รู้มาเอ้าลองดูหน่อยนี่น้ำพริกกุ้งสดครับเพราะเขาจะเป็นน้ำพริกแล้วก็เป็นกุ้งสดๆอย่างนี้เลย This is fresh chili in southern style ครับก็เราลองชิมดูปกติผมไม่กินพริกไม่กินน้ำพริกกุ้งสดนะกินน้ำพริกกุ้งเสียบอันนี้แปลกดีเขาทานกับอะไรกินนี้เลยเหรอฉันได้ค่ะทานกับผักก็ได้ลองพี่ลองทานกับสาหร่ายดูก็ได้ตักไงตักสาหร่ายมาก่อนนะใช่เดี๋ยวดึงเข้าไปเลยอ๋อนี่อ่ะอ๋อโอ้ยต้องให้วิทยากรมาสาธิตตลอดเลยเนี่ยโอเคดึงนิดนึงแล้วก็ตักนี้เลยแล้วเนี่ยอันนี้น่ากินเนี่ยอันนี้ผักอะไรเป็นผักกูดค่ะเอาจัดไปกินเลยมันกินได้ทุกอันปะได้ค่ะได้อันเลยมันจะออกเค็มหน่อยอร่อยมากอร่อยโคตรเลยเปรี้ยวกำลังดีแกงฟอร์วัตชินครับแฮคืนแล้วก็นี่เป็นปลาสำลีแดดเดียวเนี่ยน่าอร่อยมากเลยปลาสำลีทอดยำมะม่วงปลาสำลีทอดยำมะม่วงโอเคเรามาลองแฮคืนดูอร่อยมากจิ้มกับเนี่ยน้ำจิ้มหวานซาวเวอร์ซอส
แค่กลิ่นครับคืออร่อยมาลองดูปลาบ้างปลาทำดีสาวเวอร์อร่อยฮะจังสวัสดิ์เชียงขายครับปูม้านึ่งครับแต่เราต้องหนีบมันหน่อยครับเพราะว่ามันยังไม่ได้หนีบเขาสับให้หน่อยนึงเอาขามนะขานมาไข่เนี่ยไอ้ไข่เนี่ยนะกินเนี่ยเดี๋ยวแกะให้เดี๋ยวนะแกะปูไม่ค่อยเก่งเห็นกินเก่งเลยโอ้ยให้กินมากขอบคุณครับครับผมได้ยังเนี่ยตอนนี้ได้แล้วได้ตรงกล้ามมันแล้วจิ้มจิ้มอะไรจิ้มกับนี้ก็ได้เนี่ยหรือจิ้มตัวนี้อันนั้นก็ได้แต่อันนี้น้ำจิ้มซีฟู้ดกินกับกุ้งด้วยเลยเป็นอะไรเจี๊ยบหวานมากแจงฟาวชิ่งแง่ขอวินแฮก